วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ4ทีวีประจำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่ตรงกับวันที่14พฤศจิกายนของทุกๆปีค่ะเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานเปิดกลวยถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานของรัฐและประชาชนทั่วไปร่วมถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประสบนิกรหยาดน้ำพระราชหฤทัยกลายเป็นสายฝนสู่แผ่นดินในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวงได้เวียนมาบรรจบครบรอบ58ปีในวันนี้เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวงซึ่งตรงกับวันที่14พฤศจิกายนของทุกๆปีเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประสบนิกรให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนและความเสียหายเนื่องจากสภาวะภัยแล้งด้วยพระราชดำรินำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่ประสบนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเนื่องจากการทำฝนเป็นเทคโนโลยีที่ยังใหม่ต้องการรับรู้ของบุคคลในประเทศไทยซึ่งในระยะแรกเริ่มของโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นกำลังสำคัญและส่งร่วมในการพัฒนากิจกรรมนี้ทั้งโดยตรงและทางอ้อมทรงวางแผนการทดลองปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลปฏิบัติการทุกครั้งอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วจึงทำให้โครงการฝนหลวงพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั้งนี้จากประโยชน์นานับประการของโครงการฝนหลวงอันเนื่องจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คำนึงถึงประโยชน์ทุกสุขของประชาชนชาวไทยเสมอมานั้นการขนานนามพระองค์ว่าพระบิดาแห่งฝนหลวงจึงเป็นการแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่จะคงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะ